索契。คุณตะวันครับครับมีอะไรเหรอครับผมอยากถามคุณตะวันตะวันโอ้ยสุดที่สุดที่อยู่นี่เองมาได้ไงเนี่ยเนี่ยก็จิ๋วที่ถึงนี่อ่ะลงเครื่องปุ๊บจิ๋วก็มาหาคีเลยอุ้ยคุณตะวันพี่สวัสดีค่ะไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ที่นี่กันหมดเลยเฮ้ยจิ๋วนี่มีแฟนแล้วไม่บอกเลยนะฮะจิ๋วอายเขาอะค่ะแต่ครับแล้วเมื่อกี้คุณจะถามอะไรผมนะอะไรตะวันเรื่องตะวันก็วันเนี้ยค่ะจริงๆทีจะมาบอกว่าแบบจะมาขอจิ๋วแต่งงานอย่างเงี้ยแต่ว่าจิ๋วยังไม่ค่อยอยากแต่งเท่าไหร่ค่ะจิ๋วอยากทำงานกับคุณโตแล้วก็ทำงานกับคุณนายไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอฉันถ่ายรูปไปอวดคุณแม่ก่อนโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคือพอดีจิ๋วยังไม่พร้อมเลยค่ะจะทำไมยังไงแล้วจิ๋วผมไปถามเรื่องตะวันว่าวันนี้ก็ไม่แต่งก็บอกว่าวันนี้ไม่แต่งไงล่ะทีเดี๋ยวขอเจอกันนะคะตามสบายไปมานี่ทีก็บอกว่าไม่แต่งไงจะไปจิ๋วมันตรงอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งหรือยังไงทุกผู้ชายเขาไม่ค่อยยอมเลยเนาะกินข้าวดีกว่าหมานี่ทำบ้าอะไรของแกเนี่ยก็แกแหละทำบ้าอะไรฮะตะวันก็บอกแกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าไปยุ่งกับคุณโตมอนเขาอะแล้วทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ไม่รู้อะยังไงวันเนี้ยฉันต้องคุยกับคุณโตมอนให้รู้เรื่องแกเลิกยุ่งกับตะวันสักทีเถอะแกเป็นแค่เพื่อนนะไม่ใช่แฟนอย่าให้มันมากไปนะสุธีฉันรู้นะว่าแกรู้สึกยังไงกับตะวันแต่ตะวันมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับแกแกเลิกยุ่งวุ่นวายกับตะวันสักทีเถอะฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับแกเหมือนกันเลิกวุ่นวายฉันสักทีเถอะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ